ยุทธการยึดแบงค์ชาติพงพานุให้ใบใหม่เป็นไงพี่โก้อันนี้ฟังว่านะเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าจะเปลี่ยนคือเอางี้ตามท้องเรื่องเนี่ยก็หลังจากมีกระแสคัดค้านจากทุกสารทิศแล้วก็จนถึงท่านบุกไปวังบางขุนวมกันเมื่อเช้าเนี่ยนะก็ไปกันเยอะเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปนะฮะแล้วก็กลุ่มพนักอดีตพนักงานก็ลงนามกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมก็ลงนามครับก็มีม็อบมาด้วยวันนี้แล้วก็มีกลุ่มนี่ไปยืนทำใช่ไหมกองทัพทำเนี่ยถ้ามองในแง่ของการชุมนุมเนี่ยนะภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าของแท้ของแท้นะปักหลักพักค้างเอ่ยอะไรเอ่ยคือคุณพี่ตั้มมั่นใจได้เลยว่ามีมวลสารโอ้ยก็ตั้มบอกว่าโอ้โหถ้ามาอย่างนี้แหมจะอยู่สัก7วัน10วันไม่ได้แล้วต้องนั่งยาวแล้วก็เขาก็มากันแล้วก็ขอให้ระงับยับยั้งถอนชื่อไปเนี่ยนะครับก็ข่าวล่ามาเร็วตอนเที่ยงคืนของเมื่อคืนนะฮะก็มีการชิดแชทกันในกลุ่มนะแล้วก็บอกว่าท่านประธานสถิตตัดสินใจแล้วว่าเลื่อนดีกว่าโอ้นี่ตัดสินใจตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วแหละเที่ยงคืนเที่ยงคืนแต่ข่าวเพิ่งมาออกช่วงสายๆวันนี้แล้วก็ขอเลื่อนไปแล้วก็จะขอให้กระทรวงการคลังเนี่ยโนมิเนตชื่อใหม่มาครับเพราะว่าคงจะฝากกระแสยากแล้วสำหรับคุณกิติรัตน์ นรนองก็เลยนำมาซึ่งวันเนี้ยที่ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไปแต่เวลาเขาแถลงออกมาก็แน่นอนนะมันก็ต้องแถลงออกมาในเชิงที่มันไม่ทำให้เสียหน้าเสียตากันมากก็ใช้แถลงการว่าจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านครบถ้วนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงให้เลื่อนกำหนดการประชุมที่จะมีขึ้นในวันเนี้ยออกไปเป็นวันที่11พฤศจิกายนก็คือวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าเราก็มาเจออีกแล้วจันทร์หน้าอีกทีนึงครับซึ่งความจริงเนี่ยถ้าไปดูย้อนที่ท่านสถิตประธานคณะกรรมการสรรหาเนี่ยท่านช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยมีการชี้จงชี้แจงนะครับก็พยายามจะบอกว่าก็ชื่อที่เสนอมามันมี3คนนะแล้วก็เช็คแล้วจริงๆทั้งคุณโต้งกิจรัตน์นรนองกับคุณกุลิศสมบัติสิริเนี่ยความจริงเนี่ยก็เคยเป็นที่ปรึกษานายกมาเหมือนกันครับต้องใช้คําว่าของที่ปรึกษาของนายกสมัยนายกเศรษฐาเหมือนกันนะแต่ว่าก็พอนายกเศรษฐาพ้นไปแล้วก็พ้นจากการเป็นที่ปรึกษาไปแล้วมันไม่ได้เป็นตำแหน่งทางการเมืองคุณกุลิศเนี่ยไม่ได้อยู่อะไรกับพรรคเพื่อไทยเลยนะแต่ว่าคุณโต้งเนี่ยเคยอยู่จริงแต่ก็พ้นมาแล้วปีกว่าเพราะนั้นก็ไม่น่าจะขัดคุณสมบัติส่วนเรื่องไอ้คดีข้าวบูลล็อกก็ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าปปช.ยื่นไปอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดจะยื่นต่อขออุทธรณ์มั้ยครับนะแล้วขออุทธรณ์ไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับศาลฎีกาอีกว่าจะพิจารณารับอุทธรณ์มั้ยเพราะฉะนั้นขั้นตอนอีกเยอะพี่โก้จริงๆเนี่ยปมปัญหาที่มีการนัดประชุมใหม่กันในวันนี้หลังจากที่เลื่อนมาจากวันที่ตรวจสอบคุณสมบัตินี่แหละตรวจสอบคุณสมบัติแสดงว่าตรวจสอบครบไม่ติดใจสงสัยก็ประธานสถิตชี้แจงอย่างที่ผมอธิบายว่าไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติตอนนี้ปัญหาที่เลื่อนและต้องเปลี่ยนตัวมาจากการนะฮะรวมพลังกันของกลุ่มภาคประชาสังคมกลุ่มนักวิชาการและอดีตพนักงานแบงค์ชาติเขาไม่อยากให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปนะฮะครอบงำแบงค์ชาติจนกระทั่งสูญเสียความเป็นอิสระตอนนี้สรุปก็คือแม้จะบอกว่าจะไปพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านซึ่งเป็นภาษาทางการที่สุภาพก็จะเห็นว่าเขาไม่พูดถึงคุณสมบัติแล้วไงเขาก็ถือว่าในแง่คุณสมบัติเนี่ยพี่โต้งผ่านแล้วแต่ตอนนี้เข้ามาพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านผ่านแล้วผ่านเลยนะผ่านไปเลยนะเนี่ยกิติรัตน์ นรนองตอนนี้พี่โต้งก็ถึงนาทีนี้น่าจะเป็นไปได้สูงแล้วว่าชื่อของคุณกิติรัตน์คงจะถอยไปนะเพราะว่ามันฝ่ากระแสไม่ไหวจริงๆก็คำถามต่อมาว่าเอาแล้วใครอ่ะคลังจะเสนอโนมิเนตชื่อใครมานี่บนหน้าสื่อไม่มีใครเล่นเลยนะแว่วๆว่าบางที่เขากำลังจะเล่นหรือเล่นไปแล้วก็ไม่รู้พี่โก้เปิดแต่ว่าชื่อที่มาใหม่ก็คืออันนี้มาแรงแซงทางโค้งครับคือคุณพงพานุเสวตรุ่น
ครับสุเวตรุณคุณพงพานุเนี่ยนะฮะจบปริญญาเอกทางสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มหาลัยฮิโรชิมานะครับแล้วก็โทที่ Northwestern University นะฮะแล้วก็จบเศรษฐศาสตร์ที่ออคแลนด์นิวซีแลนด์นะครับก็ประสบการณ์ในทำงานนี้ก็ชื่อชั้นไม่ธรรมดานะฮะก็ปี549ถึง51นี่เป็นผู้บริการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะคือแกลูกหม้อกระทรวงการคลังลูกหม้อเลยแล้วก็ขึ้นมาเป็น FD กรมบัญชีกลาง52ถึง53แล้วก็มาขึ้นเป็น FD กรมสรรพสามิตปี53ถึง54แล้วก็ช่วงนั้นก็การเมืองยุ่งๆหน่อยนะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดปฏิวัติปี57ปี57 22พฤษภาคมพอล่วงขึ้นมาปี58เนี่ยย้ายข้ามห้วยมานั่งเป็นปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับก็มาในยุคว่าจริงเนี่ยมายุคคสช.นะคสช.เพราะช่วงนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาคือคุณกอบการนะฮะคุณกอบการวัฒนาวรังกูลวัฒนาวรังกูลนะฮะแล้วก็อยู่ได้สักพักหนึ่งต่อมาคุณกอบการเนี่ยแกลาออกครับแล้วก็รัฐมนตรีวีรศักดิ์ซึ่งเดิมเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการก็ลอยต่อแถวๆปลายปี6061ครับปรากฏว่าพอคนที่เวสักขึ้นมาเนี่ยไม่ถูกโฉลกอะไรกับคุณพี่พงมานุไม่รู้ทำงานไม่เข้าขากันกับเสนาบดีคุณพงมานุแกถอดใจลาออกเฉยๆเลยอายุราชการอีก10เดือนนะอีก10เดือนทั้งที่ผมดูข่าวพี่โก้ปรากฏว่าในการยื่นลาออกครั้งนั้นนะรองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ใครต่อใครบอกเอาหน้าใจเย็นๆใจเย็นๆไปทบทวนหน่อยนอนคิดสักคืนแล้วค่อยตัดสินใจนะเมื่อตัดสินใจแล้วเดินหน้าก็ลาออกก็ลาออกว่าแล้วก็เห็นว่าจริงๆก็คือโดนท้าทามจากคุณเจริญมาให้ช่วยนั่งเป็นประธานที่บริษัทAsset World ครับก็แกก็ตัดสินใจออกมาอยู่กับทางคุณเจริญแหละครับก็แนวคิดส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าไปดูหลังๆนี่แกเขียนบทความด้วยนะครับอาจารย์ท่านสวัสดิ์พานุพงพานุเนี่ยครับก็บทความส่วนใหญ่เนี่ยว่าจริงเลยก็คือเอาตรงไปตรงมาเลยก็คืออัดแบงค์ชาติอ๋อแต่ไม่ถึงขั้นเปิดหน้าชกเหมือนกับกิตติราชนะครับถ้าดูในบทความเนี่ยเปิดเพราะใช้อย่างนี้เลยบอกว่าหยุดดื้อรั้นก่อนพาเศรษฐกิจไทยสู่ความเสี่ยงแล้วก็เห็นว่าควรจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าว่าจริงก็ถ้าดูดีกรีแบบนี้พี่โก้ผมก็ไม่แปลกใจเพราะว่าชื่อของพงพานุสเวตรุณเนี่ยเป็น1ใน2รายชื่อที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่างอยู่2ตำแหน่งใช่ๆเดิมก็จะไปนั่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับคุณพรอนงครับอดีตเลขากลต.คุณพรอนงบุตรสลาตระกูลนะฮะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เหมือนอัปเกรดเนาะพี่โก้ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเมื่อคนที่เป็นเบอร์1คุณกิตติรัตน์ นันทนงไปต่อไม่ได้ก็เลยหยิบเอาคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละขึ้นมาเป็นเบอร์1แทนก็จริงๆมันก็เป็นโควต้าของส่วนการคลังที่เขาต้องเสนอชื่อมาแต่นี้มันฉุกละหุกอ่ะก็เข้าใจยังอาจจะท้าทามใครไม่ได้ยกเว้นว่าเขาไปท้าทามใครมาได้เขาอาจจะเปลี่ยนอีกนะแต่ว่านาทีนี้ถึงนาทีนี้เนี่ยมันกระชั้นเต็มทีจะไปหาไม่ยากผมไปเปิดดูในดิฟสเปซนะไม่ใช่ดิฟสเปซทอล์กนะดิฟสเปซเนี่ยนะของในเพจสเปซบาร์เนี่ยมีบทความที่เขาเขียนไว้ทั้ง3รายชื่อเลยนะทั้ง3รายชื่อนะหนึ่งในนั้นก็คือคุณพงพานุสเวตรุณเนี่ยมีบางข้อความบอกว่ามีความแนบแน่นกับฝ่ายการเมืองกับพรรคการเมืองก็ไม่แตกต่างจากคุณกิตติรัตน์นะครับแต่เพียงแต่ว่าชื่อไม่ได้จ๋ามากไม่ได้จ๋าขานั้นเนี่ยปะฉะดะนะเช้าเย็นนะเป็นลูกคู่กันกับนายกเศรษฐานะตอนนั้นเนี่ยเล็งเป้าใหญ่ไปที่แบงค์ชาติเลยจริงๆคุณพงพันธุ์ก็รู้จักกับผมดีนะ อ๋อเลยครับเรียนวสท.1ด้วยกันนะอย่าจะพูดเยอะแล้วเอาเป็นว่าพอคนที่ถูกใส่ไว้ในเบอร์1คือประธานเป็นไม่ได้ก็ขยับอีกคนหนึ่งถ้าเป็นไปตามข่าวอย่างที่พี่โก้ได้มาตรงนี้นะครับก็จะให้ขึ้นมาเป็นเบอร์1แทนส่วนใครที่จะมาแทนอีกคนนั้นก็คงจะไม่ยุ่งยากเพราะเป้าใหญ่ก็คือประธานบอร์ดแบงค์ชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่โก้เปิดชื่อตรงนี้ขึ้นมาก็ผ
คงจะต้องช่วยกันสแกนนะฮะในสายตาของอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติอดีตพนักงานแบงค์ชาติรวมถึงกลุ่มนักวิชาการเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมเอ่ยนะฮะหรือภาคประชาสังคมนะฮะจะดูรายชื่อตรงนี้เทียบกับต้องกิตติรัตน์นรนองแล้วจะเหมือนจะต่างอะไรกันมากน้อยแค่ไหน